ยังอยู่กับเรื่องกลางผืนป่าค่ะคุณผู้ชมแต่ข่าวนี้ไปดูภารกิจความยากและท้าทายของบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะที่จะต้องบุกป่าฝาโคลนค่ะไปเปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่ศูนย์ปฏิบัติการนังนอนอยากจะดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19ในคลัสเตอร์บ้านปิพอตบาบแม่ตื่นที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดนี้ดูจากพิกัด ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลยอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็อยู่ท่ามกลางผืนปะด้วยนะคะรายงานภาพนี้โดยทีมหมอบ้านนอกค่ะเห็นภาพนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรจากภาพกันบ้างนะคะรถโฟวิอย่างเดียวเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ค่ะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลหน่วยงานภาครัฐที่จะเดินทางเข้าไปช่วยคนในชุมชนบ้านปิพอณนะเวลานี้นะคะตองฝ่าทั้งฝนตกถนนลื่นและโคลนแบบนี้ค่ะ ตลอดระยะทางที่เดินทางไปกว่าจะถึงนะคะต้องลงมาเคลียร์เส้นทางเป็นระยะระยะให้สามารถเดินทางผ่านเข้าไปยังชุมชนได้ไปถึงจุดนี้เขามีการประเมินสถานการณ์คัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยสีเขียว30เตียงในจุดนั้นตอนนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว20คนค่ะ ลองดูพิกัดในแผนที่กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมความจําเป็นที่ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้อย่างที่ดิฉันเล่าค่ะนี่เป็นพิกัดของตัวชุมชนที่เดินทางเข้าไปนะคะเป็นบ้านปิพอค่ะที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลนะคะสูงและห่างไกลแค่ไหนดิฉันพยายามจะซูมออกมาให้เห็นตัวเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะด้านบนที่ติดกับดิฉันบนนี้คือตัวเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะ ด้านล่างที่เห็นอยู่ขอบจอตรงนั้นก็คือบ้านปิพอค่ะถ้าจะเดินทางจากพื้นที่พิกัดอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านนี้3ชั่วโมงแต่ถ้าจะเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านนี้อย่างน้อยต้องใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะคะดังนั้นการเข้าไปจัดการโรคในพื้นที่ห่างไกลจึงสามารถควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าหากว่าใช้วิธีการว่าชาวบ้านติดเชื้อแล้วต้องออกมารักษาข้างนอกอันนั้นเป็นความเสี่ยงในระหว่างการเดินทางด้วยค่ะครับ ตกหนักมากเลยครับวันนี้ยังย่างู่ครับวันนี้ทีมเข้าตอกดเชิงลกพื้นที่ป้าหมายวันนี้สี่กลุมบ้านนะครับตอบมาประมาณเจ็ร้อยราย,ย,ยคือต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆนะคะกว่าจะไปถึงที่บ้านปิพอที่อมก๋อยเนี่ยค่ะ นอกจากบ้านปีพอแล้วครั้งนี้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในหย่อมบ้านหย่อมบ้านก็คือหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับปีพอค่ะลงตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้างทางทีมบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าการลงชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกันค่ะแล้วไม่ได้ไปเครือร่องทางการแพทย์มีของใช้จําเป็นเนี่ยคุณผู้ชมหลายจุดผ่านกันไปแบบนี้นะคะ ที่ฉันเคยผ่านเหมือนกันนั่งเขาเสียวๆเหมือนกันเสียวมันจะลื่นจะไปไม่ไหวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปให้ถึงค่ะมีพี่ๆอสอมอผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยในการนําทางและที่สําคัญอสอมอกับผู้นําท้องถิ่นนี่แหละกลไกสําคัญเป็นล่ามในการแปลภาษาส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชุมชนชาติพันธุ์นะคะเพื่อให้การจัดการคล่องตัวที่สุดก็จําเป็นที่จะต้องมีล่ามในการช่วยแปลภาษาแบบนี้แล้วค่ะภารกิจทุกอย่าง ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่ปิดต่อนะคะคุณผู้ชมมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่คาดการว่าถ้าไม่มีการติดเชื้อเพิ่มสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งขยับไปดูในพื้นที่ห่างไกลและเป็นภาพความช่วยเหลือ ในสถานการณ์โควิด -19 นะคะพิกัดนี้ค่ะริมแม่น้ําสัรละวินนะคะอําเภอศบเมยที่แม่ห้องสอนต้องจับตาเพราะว่าจุดนี้เป็นชุมชนชายแดนแล้วก็มีผู้ติดเชื้อมีความพยายามส่งความช่วยเหลือไปถึงที่นั่นค่ะภาพนี้รายงานอีกครั้งโดยคุณสุวัตดสมาจิตอบอ้อมเยาวชนลุ่มน้ําสัรละวินนะคะปักหมุดอัปเดตสถานการณ์ว่าทางอบตอแม่สามแลบ อำเภอศบเมยแม่ห้องสอนนะคะทำหน้าที่ส่งมอบของบริจาและของที่รวบรวมเหล่านี้ไปสู่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันและชุมชนที่ต้องกักตัวนะคะไปกันทางน้ำด้วยทางบกด้วยค่ะขนไปทั้งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเวชภัณฑ์ชุดตรวจเอทีเคหน้ากากอนามัยก็มีนะคะอยากจะเข้าถึงชุมชนมากที่สุดค่ะก็ไปกันทั้งสองฝั่งทั้งบกและน้ำจุดหนึ่งไปที่บ้านห้วยมะโอ บ้านศบเมยแล้วก็หย่อมบ้านพะละอึนะคะมีข่าวดีว่าผู้ติดเชื้อที่บ้านห้วยมะโอที่เรารายงานกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ได้รับการรักษาแล้วก็หลายคนออกจากคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไปกักตัวที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันกันต่อนะคะแต่ว่าชุมชนในพื้นที่ค่ะเขายังตรวจเชิงรุกและชุมชนห่างไกลเหล่านี้ยังคงต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ความรู้กับคนในชุมชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะคุณผู้ชมเขาต้องการความรู้และอุปกรณ์ในการป้องกันการระบาดของเชื้อค่ะ